สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่วงของบอลชัวร์นะครับไปดูเลยดีกว่านะครับในค่ำคืนวันนี้เกมที่ผมจะหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเกมฟุตบอลไทย FA คัพนะครับขอหยิบยกคู่ระหว่างเมืองทองครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างอุทัยธานีครับรอบนี้เป็นรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วก็จะเตะ กันในเวลา 18:00 น.ตรงนะครับความน่าสนใจของเกมคู่นี้จะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเอาละครับพูดถึงทีมเจ้าบ้านก่อนนะครับทีมอย่างเมืองทองครับผลงานช่วงหลังนี้ก็ถือว่าไม่ดีนะครับลูกทีมของมาริโอยูรอฟสกี้5เกมหลังสุดพวกเขาชนะคู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับเกมล่าสุดเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่งจะเปิดบ้านนะครับแพ้กับทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป0-1นะครับเป็นการพ่ายแพ้ในเกมในบ้านนัดแรกฤดูกาลนี้ด้วยนะครับในเกมลีกตัวหลักๆในวันนี้นะครับลงเล่นกันได้ครบเลยครับซาดอมิซาเยฟครับวิลเลียนป๊อปนะครับแล้วก็วีรเทพป้อมพันธ์ก็จะเป็นนักเตะที่จะนำทัพในค่ำคืนวันนี้เลยครับวันนี้นะครับทีมผู้มาเยือนนี่เป็นทีมอย่างอุทัยธานีนะครับซึ่งถือผลงานในการเล่นเกมลีกของพวกเขานี่ก็ถือยอดเยี่ยมมากนะครับล่าสุดครับโค้ชเทอร์ศักดิ์ใจมั่นก็เพิ่งจะพาทีมคว้าแชมป์ไทยลีก3โซนภาคเหนือมาหมาดๆเลยนะครับผลงานตอนนี้ลงเล่นไป18เกมนะครับชนะไป16เสมอ1แล้วก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวนะครับส่งผลให้พวกเขาคว้าแชมป์ไทยลีก3ได้สำเร็จนะครับแล้วก็ผลงานช่วงหลังครับ9เกมหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการทีมอย่างอุทัยธานีสุดยอดไปเลยครับ9เกมหลังสุดชนะรวดนะครับดังนั้นเกมนี้ครับผมจึงมองว่าพวกเขามีโอกาสที่จะลุ้นสร้างเซอร์ไพรส์ได้เลยนะครับในการบุกมาเยือนทีมอย่างเมืองทองยูไนเต็ดนะครับถึงแม้ว่าเกมนี้นะครับบุกมาเยือนพวกเขาอาจจะเป็นรองเยอะก็ตามนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับด้วยความมั่นใจก็ถือว่ามีโอกาสลุ้นสร้างเซอร์ไพรส์ได้ถึงแม้ว่าจะแพ้นะครับเกมนี้ผมก็เชื่อว่า90นาทีพวกเขาจะแพ้ไม่เกิน2ประตูนะครับดังนั้นคู่นี้เลือกเชียร์ทีมฟอร์มแรงอย่างอุทัยธานีไปได้เลยนะครับเอาละครับบอลชูที่สุดประจำค่ำคืนวันนี้ของผมนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างอุทัยธานีไปได้เลยนะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามนะครับช่อง YouTube โฟนตรง Channel เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมโฟนตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ